เฮ้ยเดี๋ยวใครเข้ามาเนี่ยเอ้าคุณเข้ามาไหมน้องเป็นเนื้อคู่กันใช่เราไปไหนไปด้วยกันใช่เราก็ต้องตายด้วยกันอุ้ย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 โอ้ต้องขอบใจเธอเลยนะเนี่ยโอ้โหคือแบบเธอมาปุ๊บมันตายหมดเลยอ่ะสวัสดีครับวันนี้ผมมูหวานนะครับวันนี้ก็ผมได้รับภารกิจจากทีมงานนะครับผมจากทีมงานก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาป่วนแชทโลกโดยการแชทหาสาวๆเพื่อที่จะมาเล่นกับผมครับแต่ว่าผมก็จะเอาดีหลักไปเล่นนะแต่ว่าเราก็จะมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะจำผมได้หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะปลอมเสียงด้วยที่จะแบบให้มันเนียนนะครับผมถ้าเขารู้จักผมแล้วอ่ะจริงๆมันก็ไม่เนียนหรอกแต่ว่าผมก็จะมาป่วนโอเคนะครับผมก็ที่สำคัญนะครับผมที่ทำให้เสียงผมปลอมเสียงให้ดียิ่งขึ้นนะครับผมก็คือนี่ครับหูฟังรุ่น G333 ครับผมของ Logitech เขาได้ส่งมาให้นะครับผมโฆษณาเข้า ครับผมก็รุ่นนี้นะครับผมเสียงดีคมชัดสมจริงนะครับผมแล้วก็มีสาย USB-C มาให้ด้วยนะครับแหมโฆษณาเข้า อ่ะก็อย่ารอช้านะครับผมเราไปเริ่มกันเลยครับก็ตอนนี้นะครับผมใส่หูฟัง G333 พร้อมที่จะไปป่วนแชทโลกนะครับผมหรือว่าเรียกง่ายๆคือผู้หญิงในแชทโลกนะครับ งานถนัดผมเลยเรื่องผู้หญิงเนี่ยแต่เขาบอกเลยว่านี่คือการแสดงล้วนนะครับผมอย่าครับผมแค่แปลอย่าตีผมนะครับผมเขียนว่าอะไรดีเขียนก่อนหาสาวสวยเอ๊ะเอ้ามันอ่านเป็นลาวได้ไงเนี่ยหาสาวสวยแจ่ม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 แบกแรงครับเอ้ยไม่ได้ดิผมลืมไปผมต้องสร้างห้องก่อนอันนี้สาวสวยเลยเนี่ยผู้ชายเข้ามาไม่ได้ต้องเข้าห้องผู้หญิงแลกไลค์ค่ะนี่แลกอย่างอื่นได้ไหมแป๊บนึงนะครับผมหาห้องอยู่หาห้องนานจัดแอดมาคุยนะคะโสดอายุ17ปีไม่คุยค่ะเดี๋ยวติดคุกค่ะไม่เอารับคอเสียวค่ะไม่รับคอเสียวด้วย100บาทอะไรกันพี่สวัสดีครับพูดกับเราได้ไหมอ่ะเดี๋ยวได้ยินเสียงไม่พูดหน่อยเหรอเธอจะปล่อยให้เราพูดคนเดียวไม่ได้นะเราเหงาอ่ะเฮ้ยเหี้ยว่ะเธอได้พูดถูกปะเมื่อกี้เราเผลอปิดเสียงไม่ได้ยินเลยห้องแรกไม่ผ่านเลยครับคือเขาไม่ได้พูดอะไรกับผมเลยครับคือเขาปล่อยผมเหงาอ่ะ ผมก็ต้องมานั่งตามหาห้องอีกนะครับผมเนี่ยผมเจอแล้วเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยโอ้โหสะบึ้ม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 เฮ้ยเลยคนเนี้ยแต่เสียดายเขาแค่เอาไหลไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้เลือดมันพร่านพุ่นพร่านในตัวผมในที่สุดเราก็ได้ผู้หญิงแล้วเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าเขาอ่ะสามารถที่จะคุยกับผมได้หรือเปล่าฮัลโหลเธอจ๋าฮัลโหลได้ยินไหมต่อยที่เป็นรีวิวได้ยินชัดเลยได้ครับโหถ้าเสียงจะน่ารักขนาดนี้เล่นทั้งวันทั้งคืนก็ได้แต่ว่าเราเล่นไม่เก่งนะไม่เป็นไรเราอ่ะแบกได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือนอกเกมเฮ้ยแล้วเธอชื่ออะไรหรอชื่อซิปชื่อซิปก็ได้อ๋อชื่อซิปหรอเดี๋ยวเราเป็นกางเกงให้เธอจะได้รูดได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวใครเข้ามาเนี่ยเอ้าไอ้น้องเข้ามาไหมน้องเล่นด้วยเล่นอะไรพี่จะแบกสาวน้องเล่นด้วยไม่ได้หรอไม่ได้ไม่จะมาแย่งสาวพี่ไม่ได้เล่นด้วยเดี๋ยวผมแบกเองแบกอะไรแล้วแต่ว่ามึงห้ามมาแย่งสาวกูนะไม่ถ้าใครแบกก่อนกันไงได้เอามามันแน่นอนอยู่แล้วที่ผมจะต้องแบบแบกสาวอะเก่งกว่านนท์อยู่แล้วครับเดี๋ยวขอถามก่อนเธอน้ำหนักเท่าไหร่นะอีกคนแย่งติดไม่ว่าเธอจะน้ำหนัก100หรือ200ยังไงเราก็แบกเธอไหวคำคมว่ะเธออยากไปไหนหรออยากไปที่ห้องไหนเราก็พาเธอไปได้นะว่าจะเป็นห้องน้ำห้องนอนหรือที่ไหนก็ได้แล้วเพียงก็ดีเล่นตัวในนี้อะที่แบกเธอได้อะแครี่ผมงงฮะให้พี่แครี่หรอพี่กลัวว่าพี่จะแบบแต่ชนะง่ายเกินไปอ่ะน้องจะแบกสาวแบบง่ายเกินอ่ะเอาเข้าเกมปุ๊บเงียบเลยกูลืมช่วงนี้ก็ช่วงเข้าเกมก็ขอขายของก่อนละกันนะขายของเยอะเกิน G33ทุกคนอย่าลืมนะครับมาแล้วถ้าเธอเป็นซิปเราจะเป็นกระดุมเราจะได้อยู่ใกล้กันเฮ้ยซิปกับกระดุมไม่ใกล้มันอยู่ใกล้กันคุณอย่ามาขัดขวางอะไรผมคุณเธอเล่นตัวอะไรนะเธอเล่นโอเคซี่เธอไม่ต้องห่วงนะเธอไม่ตายแน่นอนเกมนี้เดี๋ยวเราจะไปแต่เลนเธอไม่ได้ไปช่วยนะไปแท็กเลนเธอนี่เราอยู่ใกล้กันแต่ว่าเราเล่นถูกโอ้
ไอ้นนท์อะไรเนี่ยให้มันช่วยโอ้ยจะมาตายมาเป็นภาระอีกโอ้ยอย่าทำแฟนผมอย่าทำผู้หญิงผมผมยอมตายได้เพื่อผู้หญิงแฟนเลยเหรอไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนผมพูดผิดผมเผยพูดออกไปเขาเป็นแค่ผู้หญิงน่ารักน่ารักคนหนึ่งที่เธอเป็นซิปเราจะเป็นเกงเรียนเดิมนี่เห็นปะทำไมเราถึงเดินด้วยกันเดินคู่กันเธอรู้ไหมทำไมใช่คนเราคู่กันเฮ้ยเธอก็รู้ดิเธอไม่ต้องห่วงเราฆ่าให้เธออุ้ยเธออย่าตายไม่นะเธอตายว่ะกูก็ตายไปด้วยกันเลยเด้อคู่คู่กาวแบบพี่คู่กาวแบบพี่ยายจะเป็นเนื้อคู่กันใช่เราไปไหนไปด้วยกันใช่เราก็ต้องตายด้วยกันอุ้ยเธอตายเหรออุ้ยเราขอโทษเราผิดเองที่เราไม่ได้ไปช่วยเราแก้แค้นให้แล้วเฮ้ยอะไรมาแก้คงแก้แค้นอะไรเฮ้ยอะไรนะแต่ว่าเวเลนอะไรนะแต่ว่าเวเลนไม่ช่วยเวเลนโดดออกก่อนไอ้นอนไอ้นอนไอ้นอนฮะไอ้นอนของพี่ของพี่เอ้ยอะไรไม่ได้พี่น้องของพี่อย่าไม่ได้เห็นปะเธอต้องดูนะเมื่อกี้เธอต้องดูนะถ้าเป็นเวเลนอะเมื่อกี้เวเลนลานแล้วนี่เป็นเราไงเราไม่ลาเธอเราให้เธอได้ถือก็คือเราทำได้เสมออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหต้องขอบใจเธอเลยนะเนี่ยช็อตนี้เขามีแต่ต้องแบบปกป้องผู้หญิงเนี่ยทำไมถ้าไม่มีซิปเราตายแล้วเขาชื่อซิปเหรอใช่เขาชื่อซิปพี่ชื่อกระดุมซิปเฮ้ยเดี๋ยวไม่ต้องห่วงเราฆ่ามันให้มันไปแล้วดูหวานโชว์ไปอีกตัวนึงก็เธอไม่ต้องห่วงเราแบกให้คือผู้หญิงผมทำได้ทุกอย่างเจรจาชัดเจนดีกว่าพี่โอ้โหคือแบบเธอมาปุ๊บมันตายหมดเลยอ่ะพี่อะไรนะเธอเก่งไหมหรอเธอเก่งอยู่แล้วต่อให้เธอตาย10ตัวหรือว่าถึง100ตัวยังไงเธอก็เก่งในใจเราเสมอเฮ้ยเป็นที่1กับเรานะผมไม่ต้องเสียได้มั้ยเราจะให้เธอฆ่าตัวนี้ฆ่ามันว้ายฆ่ามันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปเลสทำงี้ได้ไงไปเลสอ๋อยังดีนะเมื่อกี้เห็นเต็มตาไอ้ดีที่คุณพี่หญิงสวยๆยังได้คิวผมว่าเขาคิวอยู่แล้วตายแทนอะไรได้คิวอะไรเมื่อกี้มวยน่องเต็มหน้าเลยเธอรู้ไหมทำไมเราอะถึงตายเมื่อกี้อะเพราะว่าเราอะตั้งใจที่จะตายให้มันตายเท่าเธอเพราะเราคือเนื้อคู่กันจิ๊บจ๋าไงเสียงเราชัดไหมอะชัดชัดเพราะว่ารู้ไหมทำไมเพราะเราอะใช้หูฟัง G33แล้วอุ้ยถ่ายโฆษณาอยู่ไอ้นี่วะขายของกำลังขายของอยู่ทำไรโอ้โหไอ้นนท์ช่วยอะไรเมื่อกี้ไม่เห็นมึงช่วยอะไรเลยโอ้ผมช่วยสุดแล้วพี่ชายถ้าเป็นกูจะไม่ตายบอกแค่นั้นแหละซิปจะไม่ตายตกลงเธอชื่ออะไรเนี่ยจิวอ๋อจิวพอดีเลยเราก็ชื่อตามเหมือนกันโอ้ยแต่ว่าจะจิวเขายังไม่รู้จักชื่อเขาเลยอะไรเธอรู้ไหมเราก็ชื่อตามเหมือนกันนะแต่เราชื่อสองขยางเราชื่อกันว้าเธอนี่ตรงกลางฆ่ามันกันโอ้โหช็อตนี้แบบเกินไปปะเธอเราจะถามคำนี้คำเดียวเลยระหว่างผมกับไอ้นนท์อ่ะใครหลอกกันเอออะไรนะเสียงกระตุกก็ต้องหมู่บ้านอยู่แล้วปะก็จะแพ้เฮ้ยเกิดแพ้อะไรยังต้องเดี๋ยวต้องคุยต่อข้างหน้าต้องคุยให้รู้เรื่องจิวอุ้ยอุ้ยเห็นหน้าแล้วอุ้ยจิวก็น่ารักอยู่เนี่ยผมหรอพี่เจ้ามึงไงมึงไม่เกี่ยวเลยนี่เรามีอะไรบอกจิวเราโดนฉีดยาเป็นโควิดหรอไม่ใช่เนี่ยเธอเป็นพยาบาลเราแบบโดนฉีดยาหรือว่าแต่ให้เราฉีดยาเวลาเราเป็นใหญ่นะเราฉีดให้ได้นะ
ขาดูขำเลยกูเข็มอะไรก่อนไม่ก็เข็มฉีดยานั่นแหละแม่เธอคิดมากนี่ๆๆเดี๋ยวเราอยากได้อะไรที่ชัดเจนกว่านี้เมื่อกี้เราถามไปในเกมอ่ะเราได้ยินเสียงเธอไม่ค่อยชัดอ๋อเนี่ยเราถามนะเธอระหว่างเราอ่ะกับไอเนี่ย 7K2 อ่ะเลือกใครเออเราต้องเลือกแล้วเราก็ต้องเลือกคนที่แพ้เราได้เราเลือกหวานแค่นี้ก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมไอ้นนท์งั้นอีกเกมเดี๋ยวผมเล่นโลแมงอีกเกมอะไรไม่เอาแล้วเกมเดียวโอ้ผมอยู่ออฟเลนท่านแล้วพี่ไม่ต้องไปเติมพี่ก็อยู่มังกรใหญ่พี่ก็ต้องไม่ต้องไปเติมคุณอย่ามาอ้างนี่แล้วเธอมีแฟนยังไงไม่มีอุ้ยไม่จีบได้เปล่าจีบได้เปล่าเอาเดี๋ยวเราดูแฟนอะไรนะเดินอะไรนะเดินโผล่ทุกไม่ใช่ก็เหลือเขาโดนผัวฆ่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเราขอวาร์ปได้เปล่าอ่ะถ้าเธอไม่แจกวาร์ปใช่ไหมงั้นเราขอออลลี่แฟนเธอก็ได้ไม่มีอ่ะนึกโหตกใจนึกว่ามีแหมเราก็แซวเล่นขำๆนั่นแหละแล้วขอวาร์ปได้จิ๊บเดี๋ยวเราจะได้แบบเดี๋ยวผมจะได้แบบทักไปหลังไมค์ไงทักไปแบกแรงต่อพอดีเราอ่ะก็เราก็สดเหมือนกันใช่เปล่าพี่เออใช่หรอต้องถามเพื่อนก่อนว่าจริงเปล่าจริงอย่าไปฟังไอ้นนท์เยอะนะเธอแต่เขาบอกเลยว่านี่มันคือการแสดงล้วนๆนะครับผมไอ้นนท์อะเรื่องผู้หญิงอะมันยอมได้ทุกอย่างอยู่แล้วกับพี่กับน้องอะมันไม่สนเลยแต่กับเรื่องผู้หญิงอะไม่ไปเลยเธอขอรับหน่อยจิ Facebook ก็ได้ว้าวไอ้ทุกข์ไอ้เลยอะจิวมานันชยาโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแบกแรงเธอใหม่นะเดี๋ยวเราทักไปใน Facebook นะเราเห็นเธอแล้วคือแบบเธอแบบเหมือนดอกไม้อ่ะดอกไม้คือแบบบานอ่ะพี่เธอหน้าอ้วนอะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะนนท์เพราะว่าเธอเด็ดจัดมันน่าเด็ดผมก็มีมุกเธอมี 1,000 มั้ยเรามี 2,000 ทำไมเราจะได้มาสาร 2,000 กันไงกูไม่ได้ว่ะของกูเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้ไปแบกแรงกันใหม่จุ๊บคิกุอโดเนะบ๊ายบายค่ะโอเคก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับภารกิจในวันนี้นะครับผมจากทีมงานที่ส่งมาให้นะครับผมและที่สำคัญผมไม่ลืมแน่นอนวาร์ปผู้หญิงคนนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้นะครับผมและผมไม่ได้ทำเพื่อตัวผมนะผมทำเพื่อเป็นแฟนนะผู้หญิงเนี่ยก็ถ้าทุกคนนะครับผมอยากให้ผมไปแบกแรงสาวคนไหนหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมทำได้ทุกอย่างในเรื่องแบกสาวเนี่ยผม 100% ผมเกิน100เลย โอเคและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างครับผมคือหูฟัง G333 นะครับผมหูฟังนี้ดีมากๆเลยนะครับผมอย่าลืมเก็บไว้อ้อมอกอ้อมใจในตัวผมด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะครับผมอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปจากช่องเมคอนไทม์ด้วยนะครับขอบคุณครับจ้าจ้าจ้า